เอาแล้วไงเอาแล้วไงงานนี้มีเฮค่ะหลังจากที่เมื่อวานนี้นะคะทาง YG ก็มีการพูดถึงนะคะการที่จะปล่อยเพลงใหม่ของ Blackpink ออกมาค่ะแม้หลายคนก็ยังแบบว่าแซวๆกันอยู่เลยนะว่ามันเป็นเรื่องเก่าเล่าใหม่หรือเปล่านะคะแต่งานนี้ค่ะอยู่ๆค่ะมาแบบไม่ทันตั้งตัวนะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะมีการปล่อยโปสเตอร์ทีเซอร์ของ Blackpink ออกมานะคะโอ้ถึงกับอึ้งกันเลยทีเดียวใช่ไหมล่ะเนี่ยค่ะก็เขียนคำว่า New Single Release นะคะนั่นก็คือเพลงใหม่ของ Blackpink ค่ะจะได้ฟังในเร็วๆนี้นะคะโดยในโปสเตอร์ก็ยังบอกอีกด้วยนะคะว่าเป็นการฟีเจอริ่งกันค่ะเพียงแต่ว่าไม่ได้บอกนะคะว่าจะไปฟีเจอริ่งกับใครค่ะอันนี้คุณต้องคาดเดากันเอาเองนะคะแล้วก็เพลงใหม่นี้มาแน่ค่ะในเดือนออกัสนะคะออกัสก็คือสิงหาคมค่ะแน่นอนค่ะก็เป็นไปตามที่เขากำหนดเอาไว้นะแต่ว่าหลายคนก็คงจะมานั่งตีความกับโปสเตอร์พอสมควรเหมือนกันนะคะเพราะว่าก็แปลกใจอยู่เหมือนกันแล้วทำไมถึงใช้รูปเก่านะคะของสาวๆ Blackpink นะคะในการโปรโมทในครั้งนี้เพราะว่าคราวก่อนเนี่ยกับ How You Like That นี่เรียกว่าแฟชั่นนะคะมาทุกวันมาใหม่ตลอดแต่คราวนี้นี่เอารูปเก่ามาเล่าใหม่อะไรยังไงเนี่ยส่วนการฟีเจอริ่งนั้นคงจะต้องคาดเดากันค่ะว่าไปฟีเจอริ่งกับใครนะคะคุณคิดว่าเป็นใครส่วนใหญ่คงจะหนีไม่พ้นนะไม่ Ariana Grande นะคะก็อาจจะเป็นคนในค่ายอย่างจีดากอนหรือเปล่าคะเพราะว่าวันก่อนนี้ที่เห็นจีดากอนในไลฟ์สดของเจนนี่ก็เคยเห็นมาแล้วนะคะแล้วก็แต่มีความเป็นไปได้น่าจะเป็นอาเรียนาแกนเดรหรือเปล่าเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยคุณไรอันเทดเดอร์นะคะก็คล้ายๆกับคันปากนะอยากจะเล่าว่ามันมีเพลงใหม่ที่ไปทำงานกับแบ็คพิงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาเองก็ทำงานร่วมกันกับอาเรียนาแกนเดรด้วยนะคะรวมถึงทอมมี่บราวน์ก็เคยบินมาที่เกาหลีแล้วด้วยนะคุณล่ะคะคิดว่างานนี้สาวๆแบ็คพิงจะไปฟีเจอริ่งกับใครอ่ะมาพูดคุยกันแล้วกันเนาะแต่แน่นอนค่ะวันนี้ก็เป็นข่าวดีของบลิงนะคะเตรียมตัวค่ะจะได้ฟังเพลงใหม่แล้วนะคะแพทก็เลยมาอัปเดตข่าวสารให้ทราบนะคะตอนนี้ใกล้ละเดี๋ยวจะได้ฟังแล้วค่ะเดือนหน้านะคะก็ก่อนจบคลิปอีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์ค่ะแล้วมาเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้า